โอ้ง่วงอิ่มแล้วก็ง่วงหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อน สวัสดีค่ะเพื่อนๆหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนหลายๆคนคงเคยเป็นใช่ไหมคะถ้าเป็นในวันหยุดก็โอเคนะไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นในตอนทำงานเจ้านายคงไม่ค่อยโอเคกับเราเท่าไหร่อาการง่วงหลังรับประทานอาหารเขาเรียกว่าฟู้ดโคม่าค่ะเดี๋ยววันนี้แม่จ๋าจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าฟู้ดโคม่ามันเกิดจากอะไรแล้วเราจะแก้ไขป้องกันอาการนี้ได้อย่างไรก่อนที่เราจะไปฟังกันนะคะแม่จ๋าอยากให้ทุกคนได้ช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปนะให้เพื่อนๆของเราคนอื่นได้ทราบข้อมูลดูแลสุขภาพดีๆนี้ด้วยการให้เท่ากับได้รับแม่จ๋าเชื่อว่าถ้าเราช่วยเหลือให้ผู้อื่นสุขภาพแข็งแรงมีความสุขตัวเราเองก็จะมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขไปด้วยนะคะถ้าแชร์แล้วเราไปฟังกันเลยค่ะฟู้ดโคม่าคืออะไรฟู้ดโคม่าไม่ใช่โรคนะคะแต่เป็นภาวะทางสรีรวิทยาที่เกิดขึ้นหลังจากรับประทานอาหารเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะแต่ระดับความง่วงอาจไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยเช่นคุณภาพการนอนหลับในช่วงกลางคืนการจัดสรรเวลาในการทำงานเช่นหากตอนเช้าเราทำงานหนักเกินไปในช่วงบ่ายก็อาจเกิดอาการอ่อนล้าและง่วงได้แนะนำว่างานที่จะทำในช่วงบ่ายควรเป็นงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์เคลื่อนไหวและขยับร่างกายก็จะช่วยได้นะคะอาการกินแล้วง่วงหรือฟู้ดโคม่านะคะมีชื่อเรียกทางวิชาการนะคะ postprandial somnolence นะคะคืออาการง่วงซึมหลังมื้อกลางวันหรือมีชื่อเรียกอีกชื่อนึงว่าขาโคม่าคืออาการโคม่าที่มีสาเหตุมาจากคาร์โบไฮเดรตนั่นเองค่ะซึ่งอาการนี้นะคะมีสาเหตุหลักๆอยู่2สาเหตุด้วยกันสาเหตุที่1ก็คือเกิดจากการที่สมองสั่งงานให้ร่างกายใช้พลังงานในการย่อยอาหารมากขึ้นและใช้พลังงานในส่วนอื่นๆน้อยลงทุกครั้งที่เราทานอาหารมื้อใหญ่ระบบประสาทพาราซิมพาเทติกหรือระบบประสาทที่สร้างสมดุลในร่างกายจะถูกกระตุ้นให้สั่งการให้ร่างกายรีบไปย่อยอาหารในกระเพาะอาหารทำให้เลือดและพลังงานในส่วนต่างๆทำงานช้าลงเราจะรู้สึกเหมือนหมดแรงเหนื่อยและอุณหภูมิในร่างกายเย็นกว่าปกติส่วนอีกสาเหตุนึงนะคะสาเหตุที่2ก็เกิดจากการทำงานของฮอร์โมนค่ะที่ถูกผลิตขึ้นมาหลังการกินอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาลเมื่ออาหารตกถึงท้องนะคะร่างกายจะย่อยคาร์โบไฮเดรตที่ได้จากแป้งและน้ำตาลที่เรากินเข้าไปให้กลายเป็นน้ำตาลโมเลกุลเล็กๆหรือกลูโคสและซูโครสและเมื่อปริมาณน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นร่างกายก็จะหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในสภาวะปกติแต่เมื่ออินซูลินถูกหลั่งออกมาจะพาสารเซโรโทนินและเมลาโทนินออกมาด้วยซึ่งสาร2ตัวนี้แหละที่ทำให้เรารู้สึกง่วงนอนเรามาสรุปกันอีกทีนะคะสาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดอาการขาบโคม่าหรือฟู้ดโคม่ามีด้วยกัน2สาเหตุสาเหตุที่1ก็คือสมองสั่งการให้ใช้พลังงานในการย่อยอาหารร่างกายส่วนอื่นจึงขาดพลังงานทำให้รู้สึกง่วงนอนและหมดแรงสาเหตุที่2เกิดจากการกินแป้งหรือน้ำตาลมากเกินไปทำให้ร่างกายหลั่งอินซูลินออกมาเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดเมื่ออินซูลินหลั่งออกมามากๆอินซูลินจะพาสาร2ตัวออกมาด้วยก็คือเซโรโทนินและเมลาโทนินซึ่งสาร2ตัวนี้แหละที่ทำให้เรารู้สึกง่วงนอนวิธีป้องกันอาการกินแล้วง่วงอย่างที่เราทราบกันไปนะคะว่ามีสาเหตุอยู่2สาเหตุเพราะฉะนั้นเราต้องมาแก้ที่สาเหตุกันวิธีแก้ที่1ก็คือควรกินอาหารแต่พอดีระบบประสาทจะได้ทำงานเป็นปกติวิธีที่2หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงเช่นข้าวขัดสีขนมปังขัดสีอาหารชุบแป้งทอดเส้นพาสต้าก๋วยเตี๋ยวขนมของหวานและเครื่องดื่มที่มีรสหวานและน้ำตาลทั้งหลาย3ควรเน้นไปที่การกินผักและผลไม้และไขมันชนิดดีทดแทนการสร้างพลังงานจากแป้ง4ควรเคี้ยวอาหารช้าๆและลดความเร็วในการกินอาหารเพื่อให้ร่างกายได้รับรู้รสชาติอาหารอย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งจะช่วยให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้นร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนในการย่อยอาหารออกมาในระดับที่พอดีกับความต้องการใช้ย่อยอาหารซึ่งจะทำให้อาการง่วงน้อยลงแม้ว่าอาการฟู้ดโคม่าจะไม่ได้สร้างอันตรายกับร่างกายนะคะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอาการนี้ทำให้ร่างกายรู้สึกทรมานไม่น้อยเลยทีเดียวเช่นมีอาการอึดอัดแน่นท้องหายใจไม่สะดวกรวมถึงอาการง่วงอีกด้วยดังนั้นจึงไม่ควรนึกถึงแต่ความอร่อยจนลืมนึกถึงสุขภาพร่างกายนะคะนอกจากนี้หลังการรับประทานอาหารจะทำให้สมองไม่ค่อยแล่นเพราะฉะนั้นควรงดทำกิจกรรมหรืองานที่ต้องใช้สมองหรือความคิดมากๆแล้วหันมาทำงานหรือกิจกรรมที่ได้เคลื่อนไหวร่างกาย
หรือเผื่อเวลาพักเที่ยงในการพักงีบหลับสัก 10-15 นาทีการพักงีบหลับเพียง 10-15 นาทีจะช่วยให้สมองกลับมาสดชื่นแจ่มใสได้มากดีกว่าฝืนให้สมองคิดงานทั้งที่ยังง่วงอยู่นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พยาบาลแม่จ๋าจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆดูแลสุขภาพคนไทยต่อไปนะคะและถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปดีกดติดตามไว้เลยค่ะคุณกดสั่นกระดิ่งหรือกดติดดาวไว้เวลาแม่จ๋าลงคลิปคุณก็จะได้ดูก่อนคนอื่นแล้วก็จะไม่พลาดเลยค่ะขอให้พวกคุณทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย